นี่ขนาดไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมรู้สึกเหมือนอกหักแต่ที่เจ็บกว่าคือคนที่เราชอบไปแอบชอบเพื่อนสนิทของผมเป็นความรู้สึกที่อกหัก 100% คนเก่งแบบไปฮันเตอร์ต้องคู่กับคนเก่งเหมือนทางก็ถูกต้องแล้วแต่ทำไมเจ็บจังเดินไวชิบหายไม่รอกูเลยกูเชื่อมึงแล้วทามไม่ดีจริงๆว่ะว่าจะขอทามเป็นแฟนอ่ะมึงมาเร็วไปปะก็ดีนี่เพื่อนแต่มึงต้องเลิกคุยกับคนที่มึงคุยอยู่ด้วยทุกวันนี้นะเว้ยทั้งหมดเลยเป็นมึงนี่ดีจังเนาะเรียนก็เก่งกีฬาก็เล่นได้ดนตรีมีงดีอีกอ่ะถ้าใครก็ชอบเหมือนกันถ้ากูเก่งได้สักครึ่งนึงก็คงจะดีวินกูก็รู้จักกับมึงมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เห็นมึงมีแฟนสักทีมึงเคยมีคนที่แอบชอบป่ะวะกูไม่บอกกูบอกกูได้เลยนะกูสัญญากูจะไม่บอกใครกูช่วยมึงจีบด้วยอ่ะคนเนี้ยกูแอบชอบมานานแล้วแต่กูคงไม่เหมาะสมกับเขาหรอกว่ะแต่นะเว้ยกูได้ทำรายงานคู่เขาอ่ะแม่งคนเหมือนผมลิขิตอ่ะมีสัญญากูป่ะว่ามึงจะพามาเปิดตัวกูคนแรกมึงมาช่วยกูทับดาวกันเถอะมึงชอบทามเหรอไม่ไม่ได้ชอบทามเขาชอบมึงกูเพื่อนมึงนะทำไมกูจะไม่รู้จะเลิกสนใจทามกูจะทำไมเพื่ออะไรวะเพื่อมึงไงกูเพื่อนมึงนะเว้ยไม่จำเป็นเลยเว้ยทามเขาชอบมึงมากอ่ะคือทุกอย่างแม่งกำลังจะดีแล้วปะวะไม่ได้ชอบทามฝากมึงไปบอกมันด้วยมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมียินป่ะไม่ชอบทามมียินป่ะกูไม่ได้ชอบมันเรื่องเป็นอย่างนี้เองแค่รายงานป่ะมึงก็ทำตรงส่งไปเถอะทามเป็นคนที่ได้เริ่มทำอะไรแล้วอ่ะจะตั้งใจทำมากๆอ่ะกูว่ากูเข้าใจทามนะแต่กูก็ขอโทษที่กูต่อยหน้ามึงไป
เออไม่เป็นไรกูเข้าใจไม่มีใครทนเห็นคนที่เรารักเศร้าได้หรอกแต่กูบอกเลยนะกูไม่สามารถรักคนที่เพื่อนกูแอบรักได้หรอกอะเอางี้ปะกูช่วยมึงจีบทามเองกูแอบรักของกูแบบเนี้ยดีแล้วกูคงไม่เหมาะสมกับทามหรอกมึงก็แต่ว่าตัวเองไม่ดีไม่เก่งมึงอย่าไปเปรียบเทียบกับใครดิมึงลองเป็นมึงในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะมึงอาจจะดีกว่าใครหลายๆคนรวมถึงกูเอางี้ป่ะมึงก็ลองพับดาว999ดวงให้ทามมึงเคยบอกไม่ใช่เหรอทามชอบคนที่จริงใจมึงทำให้เขาเห็นดิแล้วถ้าทามเขาไม่ชอบกูอ่ะมึงก็ไปจีบคนอื่นมันก็ตามจีบไปเรื่อยๆอ่ะตื้อมึงเข้าใจป่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนกล้าหน่อยดิเพื่อนกูกลัวทำกดดันอ่ะกลัวมึงก็กลัวอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นกูนะคนที่กูแอบชอบอยู่ดาวอังคารแม้ปั่นจักรยานกูพร้อมที่จะไปหรอแสงสว่างในตอนนี้คงไม่ได้ครึ่งหนึ่งแม้แต่เศษเสี้ยวของหมู่ดาวที่ส่งแสงบนท้องฟ้าแต่ถ้าเป็นกูนะคนที่กูแอบชอบอยู่ดาวอังคารอะแม้ปั่นจักรยานกูพร้อมจะไปหรอกเอางี้ป่ะมึงก็ลองพับดาว999ดวงให้ทามมึงเคยบอกไม่ใช่เหรอทามชอบคนที่จริงใจมึงทำให้เขาเห็นดิถึงอย่างนั้นผมก็หวังว่าดาวดวงเล็กๆดวงนี้จะกล้าเผชิญต่อความกลัวและส่องแสงสว่างได้เท่าดาวดวงอื่นวินดับชอบทำมานานแล้วดวงดาว999ดวงนี้วินตั้งใจพามาให้อ่ะถ้ามีโอกาสเราเป็นแฟนกันไหมเรียนทามนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอทามแล้วทำอะไรแบบนี้แต่วินตัดสินใจแล้วอ่ะที่จะบอกไปวินชอบทำนะชอบมากๆด้วยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเย็นนี้วินจะรอทำอยู่ที่ท่าเรือเดิมนะจากคนแอบรักวินโอ้โหโรแมนติกสัตว์เพื่อนกูมีนัดเดทพอดีป่ะไปแล้วนะวินคิดว่าทามจะไม่มาซะอีกทำไมคิดงั้นน่ะไม่รู้ดิแล้ววินครับดาวนาป่ะวันน่ะแล้วทำยังไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอกันตั้ง1วันยังเศร้าอยู่หรือเปล่าอ่ะซ้ำเธอแล้วนี่ทำส่งรายงานยังยังอ่ะตอนแรกว่าจะส่งวันนี้แหละไปคิดมาส่งพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วเป็นชอบทางไหนยัง
สองอ่ะสองวันสองอาทิตย์สองเดือนเลยเหรอสองปีอ่ะวินชอบทำไหนครั้งแรกที่เจอแล้วทำไมถึงเพิ่งมาบอกตอนนี้อ่ะก็วินคิดว่าทามคงไม่ชอบวินวินกลัวว่าทามไม่อยากเข้าใกล้จริงๆอ่ะวินไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้นะไม่ต้องเล่นดนตรีกีฬาก็ได้แค่วินเป็นวินเป็นคนที่จริงใจไม่ทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวแค่นี้ก็ดีแล้วนี่แปลว่าทามชอบวินนะปะไม่รู้อ้าววินไม่น่าบอกไปเลยอ่ะตรงนี้เป็นเพื่อนกันมันก็ดีเล่านี่วินทำให้ทามวินอัดหรือเปล่าทามขออะไรวินได้ไหมได้ดิถ้าขอแค่มันไม่ทำให้ทำกดวินก็พอวินจะอยู่กับทำตลอดไปใช่ไหมนี่ทำหมายถึงอะไรวินจะอยู่เคียงข้างทำตลอดไปใช่ไหมคือนี่ทำหมายถึงอะไรอ่ะก็หมายถึงแบบนี้ไงนี่ทามทำให้วินกดดันหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเพราะปฏิหาริย์ดาวกระดาษหรือว่าอะไรผมรู้แค่ว่าตอนนี้วินาทีนี้ผมได้อยู่ใกล้ๆได้สัมผัสธรรมมันช่างเหมือนปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดีเหนือท้องฟ้าในค่ำคืนแรกของฤดูใบไม้ผลิขอบคุณดวงดาวที่กำลังลอยบนฟากฟ้าที่นำพาให้เรามาอยู่ด้วยกันเหงื่อทามนี่ไปต่ออยู่วะจริงแล้วกูชอบทามอ่ะและสิ่งที่ผมลืมไปก็คือ
หากค่ำคืนหนึ่งของปลายฤดูใบไม้ผลิมาถึงเมื่อไรดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีจะปรากฏเคียงกันจนเหมือนสัมผัสกันเหนือท้องฟ้าหรือปรากฏการณ์ดาวอังคารเคียงดาวพฤหัสบดี